ไอ้งูกินหางมีแน่นอนอยู่แล้วอยู่แล้วเลยงูกินหางแน่นอนไม่แต่เราก็ค่อยๆเดินไม่พูดต้องเหนื่อยเลยรู้ที่ไปหาเรื่องเดินมาแบบนี้คุณไปทางนี้ไหม